รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุยแซ่บโชว์สเปเชียลวันนี้พบกับผู้ที่เป็นตำนานโกอินเตอร์คนแรกของเมืองไทยอมิตาทาทายังที่วันนี้เธอกลับมากับชีวิตบทใหม่ถ้าปล่อยตัวเองแล้วมันหนักหัวกบาลใครเล่ากับปมที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนไม่มีความสุขเลยอะตอนนี้ยังอยากร้องไห้อยู่เลยอะพร้อมประกาศก้าวเรื่องลูกแม่พร้อมฟาดกับโซเชียลเดี๋ยวนี้ไม่กลัวถ้าเป็นเรื่องของลูกนะกูจะไม่ยอมถ้ามีสาวอะเราไม่รู้อะ LGBTQ+ห้ามพลาดเด็ดขาดแซ่บก่อนใครไม่ตกเทรนด์แซ่บที่นี่ดีที่สุดตัวแซ่บมาแล้วจ้ะต้นตำรับแห่งความแซ่บแซ่บจุ๊บจิ๊บเคลียร์เรื่องเมาส์ไม่เต้าเนาะแซ่บทุกองศาเฮฮาทุกอนุเป็นหนึ่งเรื่องความแซ่บแซ่บอีหลีขยี้ใจยูราซีสตาร์คอลลาเจน plus วิตามินครีมที่ 7-Eleven สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคุยซับโชว์สเปเชียลวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเรดิสันบลูพลาซ่าแบงคอกกับซุปตาสาวมหัศจรรย์เธอคือตำนานคนไทยคนแรกที่โด่งดังไกลระดับโลกสร้างปรากฏการณ์ระดับอินเตอร์มากมายวันนี้กับบทบาทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่เคยปิดกั้นความรักใหม่ออริจินอลสไตล์ความรักแบบท่าทายังที่ได้สัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้อมิตาทาทายาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะพี่ทายทาเนี่ยนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่ทาทานะคะแล้วก็พี่ชมพู่บูมแล้วก็ทีมงานทุกคนมีการโซฟ ATK เรียบร้อยแล้วแล้วพวกเราปลอดภัยนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างในการนั่งนิดนึงใช่ค่ะตั้งแต่ดิฉันมาถึงเนี่ยนะคะ2คนนี้แต่งหน้ากันอยู่เด็ดร้องไปกันมาแบบแบทเทิลกันน่ะโอ้โหสุดยอดไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันอ่ะบูมไปบูมใจเธอมาตั้งนานบูมไปอะไรบูมเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่ร้องเธอสวัสดีพี่ทาส่งอะไรมาเฮ้ยเป็นวันที่พิธีกรสองสาวมีความสุขและล้านลามากคุณผู้ชมขอโทษนะคะถ้าตรงเนี้ยเป็นเวทีแล้วจุดไฟอ่ะดูก็จะเร่ดูมหนูมาแล้วนะเมื่อกี้นางขอเพลงดูมเออแม่หนูหาไม่เจอทำไมหนูหาไม่เจอหรือบอกกับฉันนะโบเดเบฉันนะโหไม่ถึงเพลงเอางี้เอามาส่งมาเพลงไหนก็ได้ลำอะไรเต้นเนี่ยเต้นหรือจะเป็นเพลงช้าคะพรุ่งนี้ไม่สายที่จะรักกันโอ้โหเอาจริงๆถ้าเอาตลับเทปมาขอได้เชื่อแล้วหนูติดตามมาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรสาวน้อยมหัศจรรย์จนตอนสาวไซนี้ไม่ใช่จนตอนนี้คือแบบมีเบบี้แล้วอ่ะน้องเรนน่ารักมากตอนนี้ขออัปเดตน้องหน่อยดีกว่านะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างอายุเท่าไหร่แล้วคะ6ขวบแล้วเด็กสมัยนี้เขาโตเร็วมากเลยคือเรารู้สึกว่าแบบคำพูดคำจาอะไรของเขาตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะลูกเราเป็นคนเดียวป่ะหุยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแต่สรุปว่าคือไม่คือเด็กสมัยเนี้ยเขาโตเร็วพัฒนาการของเขาก็คือเร็วและยิ่งอย่างเรนเนี่ยถือว่าเขาได้มาอยู่ใกล้ชิดกับเนี่ยพวกคนในวงการบันเทิงหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขาได้ซึมซับอะไรที่มันแบบคือเราเป็นคนในวงการนะเราก็รู้สึกดีอ่ะเวลาลูกเราชอบแบบดูอะไรที่เกี่ยวกับร้องเพลงหรือว่าชอบดูอะไรที่เกี่ยวกับแบบมันมีต้องฟังวงนี้ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอัปเดตมีช่วงนึงตลกมากเรนเนี่ยชอบอยู่ดีมาบอกว่าชอบ Squid Game อีแม่ก็ตกใจเนาะไปดูจากไหนไปดูจากไหนใช่ไหมสรุปเขาไม่ได้ดูนะ Squid Game เนี่ยคือ Squid Game เนี่ยมันมีเวอร์ชันเป็นการ์ตูนแล้วเขาไปเปิดใน YouTube แล้วเขาเจอพอดูผ่านก็บอก
รู้ใช่ไหมเนี่ยไม่จริงเนี่ยที่ฆ่ากันเนี่ยไม่จริงนี่เลือดปลอมนั่นอันนั้นก็ปลอมนี่ก็ปลอมคือเขาจะแบบไม่เชื่อเขาจะแบบว่าเขาจะรู้ว่าเนี่ยคือการแสดงคือเบื้องหลังมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเด็กประหลาดชอบดูหนังผีแบบแอนนาเบลอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบไปดูจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นก็แค่คือไม่ได้ดูจริงดูจังดูผ่านๆเดี๋ยวจะตกใจว่าทำไมลูก6ขวบแล้วให้ดูไม่มีทางให้ดูเราตกใจตอนลูกมาพูดชื่อเราเนี่ยแล้วก็การเพราะว่าครูที่โรงเรียนมาบอกว่ารู้ไหมว่าลูกมาพูดบอกว่ารู้เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปดูมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งอยู่ด้วยกันแต่สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยคือไปๆมาๆคือบังเอิญแอนนาเบลที่เขาไปดูมันก็ไม่ใช่แอนนาเบลผีที่เราเข้าใจก็เป็นการ์ตูนก็เป็นการ์ตูนแต่ถามว่าเขาชอบดูอะไรแบบนี้ไหมเขาชอบดูแบบร้องเพลงเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบไหมชอบชอบมากแต่ทำยังไม่อยากฟันธงอะว่าแบบเฮ้ยเข้ามาสายนี้แน่นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยคุณแม่เป็นนักร้องซุปเปอร์สตาร์นะได้สอนลูกไหมคะในการร้องเพลงเทคนิคต่างๆบอกอย่างเดียวคือถ้าจะไม่แบบพุชเขาขนาดนั้นอะไม่อยากให้เขาแบบกดดันโดยการที่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่เป็นแบบนี้เราต้องไปตามหรือเปล่าเพราะนึกออกไหมเขามีแอบเสิร์ชชื่อคุณแม่ไหมประจำค่ะเขาก็เห็นเขาเห็นไงเขาก็เห็นแล้วเขาก็จะชอบถามว่า how long ago is this คือนานเนี่ยนานแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนานแค่ไหนแล้วบอกว่าก็นานมากลูกนานมากจริงๆเลยมีร้องเพลงคุณแม่ไหมคะมีเขาจะชอบคืออย่างช่วงทำคอนเสิร์ตอะค่ะช่วงทางทำคอนเสิร์ตเขาก็จะชอบคือเขาจะชอบบางเพลงก็ชอบมาดูอะไรเงี้ยมาชอบเพลงนี้ให้เขาก็จะรู้ว่าเพลงนี้แม่ร้องให้เขาอะไรเงี้ยเพลงไหนร้องให้เขาคะFor You I Will ค่ะขอสักท่อนได้ไหมคะนิดเดียวนิดเดียว I will cross the ocean for you I will go and bring you the moon I will be your hero your strength anything you need ไอ้ใครก็ได้ตลับเทปมาให้พี่ทาทาจำหน่อยคือมันเป็นฟิลแบบคือเข้าใจไหมว่าตลับเทปเราอะติดตามเขามาตั้งแต่แบบสาวน้อยมาจันแล้วตรงเนี้ยนั่งอยู่เนี้ยพี่ขอจับมือหน่อยเขาต้องนั่งอยู่ตรงเนี้ยไปตายแต่นี่ล่าสุดน้องเรย์ร้องเพลงให้คุณแม่ฟังด้วยใช่ไหมคะเพลงอะไรอะคะคือร้องไปเรื่อยต้องบอกก่อนแล้วลูกดิฉันเป็นเด็กชอบเพลงโบราณอย่างเพลงอะไรคะถ้าตอนเนี้ยถ้าเกิดเป็นเพลงที่เข้ายุคเข้าสมัยหน่อยตอนนี้ก็จะเป็นพิงชอบพิงของพี่นนท์พิงของพี่นนท์ใช่ฉันมาเจอไม่เคยเจ็บสิสักครั้งนะรู้เอาไว้ว่าคนที่งะเธอเกิดมาเพื่อรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจ end of the showถามในฐานะที่เป็นคุณแม่เหมือนกันเวลาลูกทำอะไรได้เนี่ยเราก็จะปลื้มปลิ่มภูมิใจพูดคำแปลกๆได้แล้วก็อู้ไปจำมาจากไหนอย่างเงี้ยพี่ธารมีปลื้มลูกขนาดไหนในความสามารถของเขาอะคะปลื้มอะไรกันนี่กำลังอึ้งเพราะว่าคือทาว่าเขาโตกว่าเด็กใช่ตรงกว่าเด็กอายุของเขาอะไรเงี้ยคือบางอย่างเขาก็แบบคืออย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไปเที่ยวหัวหินกันมาเนาะแล้วก็เขาก็มีที่เขาคิดถึงพ่อเขาเขาก็บอกขึ้นมาบอกว่าเขาเห็นใครใส่แว่นไม่ได้เลยอ่ะเขาเห็นแล้วหัวใจเขามันแบบมันรวดร้าวอ่ะบอกมันรวดร้าวยังไงอ่ะลูกคือคิดถึงพ่อจะมีคำแปลกๆเออแต่เขาคือเรย์เป็นเด็กพูดภาษาอังกฤษไงแล้วก็ I don't know how to explain it it's like it's a deep feeling อ่ะ it's a deep feeling ว่ะแล้วเขาแบบโอ้เอ็นดูนางอะไรอย่างเงี้ยตลกไม่รู้นางอันนี้ขำมากคือเขาก็บอกว่าเขาเห็นอะไรเป็นทรงกลมๆอ่ะไม่ได้เลยเขาจะคิดถึงพ่อเขาพ่อเขาใส่แว่นกลมหัวก็กลมเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารอบเนี้ยรอบที่ผ่านมาเนี้ยค่ะคือด้วยความที่โควิดหนักเนาะแล้วเราก็ไม่อยากจะสลับกันเยอะเพราะท่านเนี้ยออกมาทำงานเยอะมาเจอคนเยอะคุณหมอเขา work from home เขาก็บอกว่าเขาอาสาเลี้ยงลูกให้เพราะว่าเขาอยู่บ้านอยู่แล้วแล้วก็ดีถ้าอะไรที่ปลอดภัยสำหรับลูกก็ดีไปเขาก็เลยไปอยู่กับพ่อเขายาวพอสมควรทีนี้พอกลับมารอบนี้เขาคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อเห็นอะไรกลมๆแล้วคิดถึงพ่อแล้วอย่างนี้น้องเลคือถ้าเทียบถึงความสนิทแล้วคือเขาก็สนิทกับแม่คือเล่าทุกเรื่องเลยไหมคะเขาเล่าทุกเรื่องให้กับทากับหมอหมดค่ะค่ะคือเราไม่ปิดกั้นความรู้สึกของลูกว่าลูกจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยคือเหมือนถึงแม้ว่าทากับคุณหมอเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมคะแต่ก็คือไม่ใช่ว่ามาอยู่กับเราแล้วพูดว่าคิดถึงพ่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกของเด็กกับคุณมันปล่อยเขาไปเลยใช่แต่ถามว่า
ไอ้เรารู้สึกไหมเราก็รู้สึกเพราะเราสงสารลูกไม่ใช่ว่าแบบเขาคิดถึงพ่อไม่ได้นะไม่เกี่ยวเราสงสารลูกที่ลูกต้องรู้สึกแบบนี้นึกออกไหมแบบโถเป็นเด็กเป็นเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแล้วก็ได้แต่ปลอบกันไปอะไรเงี้ยแต่เขาก็เข้าใจแล้วเขาก็โอเคที่พูดได้อย่างเงี้ยนะคือจิตใจแย่ๆมาแล้วไงแม่ร้องไห้เลยจ้ะร้องไห้ลูกงงมันไปนั่งร้องไห้แล้วลูกก็เดินมาแบบมัมมี่เป็นอะไรวะมัมมี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่แบบพี่เพราะมัมมี่ก็อยากให้พี่แบบพี่โอ้มันมีเลยไม่เป็นอะไรมากหรอกอะไรอย่างเงี้ยลูกมาตอบแม่แทนเลยลูกมาตอบว่าเรไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกโอเคมามีเดี๋ยวเรจะพยายามฮึบนะฮึบๆแล้วเดี๋ยวเราไปสนุกกันนะฮึบๆปลิ่งไปลงน้ำหายน้ำมันหายอันนั้นนอกจากเรื่องนี้ที่แบบว่าได้พูดคุยกันส่วนใหญ่แม่ลูกอยู่ด้วยกันชอบคุยกันเรื่องอะไรคุยหมดไปโรงเรียนเขาคุยกับใครสาวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมีสาวแล้ว6ขวบนี่มีเพื่อนสาวที่แบบเขาก็ไปคุยกับเขาตอนนี้เรารู้สึกว่าฟังแบบ6ขวบมันก็คือแบบแอบเพื่อนๆกันรักแม่โคบอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนึงอ่ะมันมีฟีลลึกๆไหมว่าถ้าวันนึงโตขึ้นเป็นหนุ่มจริงๆแล้วถ้ามีสาวอ่ะจะปิ๊ดๆมั้ยพี่ทาตอนแรกทาก็เครียดเพราะว่าทุกคนเนี่ยชอบมาพูดกับทาหมดเลยบอกว่าหัวก็ได้บ้านแกน่ะไม่แห้งแน่นอนอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกก็เครียดชมพู่พี่เครียดมากพี่บอกเครียดว่ะเฮ้ยไม่ได้แต่ในที่สุดแล้วอ่ะพอเราเก็บเรื่องอย่างเงี้ยมาคิดแต่จะบอกให้ว่าคนที่เป็นทุกข์ก็คือเราเพราะในที่สุดแล้วชีวิตของลูกก็เป็นชีวิตของลูกไม่ใช่ชีวิตของเราฉะนั้นเราจะมาทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เราดูเขาได้เราบอกเขาได้เราชี้นำเขาได้ว่าเฮ้ยลูกต้องไปอย่างนี้ลูกต้องชีวิตคนอย่างนี้ลูกต้องเป็นอย่างนี้แต่คือในที่สุดเขาจะตัดสินใจอะไรกับชีวิตของเขามันคือชีวิตของเขามีวางแผนไหมคะว่าแบบลูกสะใภ้ในอนาคตจะต้องเป็นไม่คิดเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นลูกสะใภ้หรือเปล่า อ้าวนี่พูดจริงๆพูดจากประสบการณ์ของคนสมัยนี้ค่ะเราไม่รู้อะ LGBTQ+ คือถูกไหมโลกเปิดกว้างถูกต้องแล้วเราก็แล้วคือเอาเป็นว่าขอให้ถ้าวันหนึ่งลูกกลับมาดูเทปเนี้ยขอให้รู้ไว้ว่าลูกจะเป็นอะไรยังไงได้หมดทุกอย่างค่ะเพราะว่าทาเปิดรับทุกสิ่งแม่วัยรุ่นมากใช่บูมพี่ไปคิดเรื่องลูกสะใภ้ก่อนอะคิดไปก่อนเพื่อ มันยังไม่เกิดอ่ะฉันก็อยากได้ลูกสะใภ้สวยแบบเธออย่างนี้แหละจะได้ไหมโตไม่ทันแล้วแทนที่เราจะไปแบบไปกีดไปกันเขาหรือไปอะไรเขาอย่างนั้นนะเขายิ่งไปจากเราถ้าอยากจะเลี้ยงให้เขายังไงก็ได้ให้เขาอยู่กับเราแล้วให้เขาแบบมาพูดกล้าพูดกับเรามากกว่าที่จะไม่กล้าพูดแล้วก็มาตกลงกันตรงหน้างานดีกว่าว่าแม่ว่าอันนี้ไม่เหมาะแม่ว่าอันนี้ไม่ดีเลว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่มีน้องเลชีวิตพี่ทาเปลี่ยนยังไงบ้างคะอุเปลี่ยนทุกเรื่องค่ะตั้งแต่ความคิดยันเรื่องของเงินค่ะและเอาทีเรื่องเอาเรื่องความคิดก่อนเพราะว่าพี่ทาเจอกระแสอะไรมาเยอะมากในชีวิตต้องยอมรับแต่พอมีลูกปุ๊บก็จะมีคนวิพากษ์วิจารณ์เขาเรียกเสียงลูกเสียงกาเกี่ยวกับลูกของเราอ่ะการที่เราเป็นพ่อแม่เนี่ยค่ะว่าสไตล์ใครสไตล์มันไม่มีสไตล์ที่ตายตัวแล้วบ้านไหนก็ไม่เหมือนกันบ้านนี้เลี้ยงแบบนี้บ้านนั้นเลี้ยงงั้นห้ามเรามาเปรียบเทียบกันแต่เนี้ยเราแชร์ประสบการณ์กันได้เฮ้ยชมพู่อย่าไปคิดมากใช่ไหมลูกเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลูกชายเดี๋ยวก็ไอ้คุยกันถามว่าทำได้ไหมลึกๆก็อาจจะยังทำใจไม่ได้หรอกลูกเราแต่เราก็ต้องแบบเฮ้ยเพื่อให้เรามีพลังในการที่เราจะทำอะไรต่อไปเราต้องฮึบอะไรเงี้ยก็ปล่อยวางเมตตาไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่คอมเมนต์หรืออะไรที่มันเข้ามาก็คือไม่มีผลไม่คืออย่างเดียวคือถ้าเกิดพูดไม่ดีเรื่องลูกเราโดนกูแน่นี่อันนี้กลัวไหมเพราะว่าโซเชียลเดี๋ยวนี้ไม่กลัวค่ะเขาเข้าไปอ่านไม่กลัวค่ะอย่านะคะนี่เพราะว่าจะบอกแม่ทำได้จะบอกให้เลยนะเป็นเรื่องของเราอ่ะบางทีเราเจอมันหนักมากเลยนะแต่เรานึกในใจบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของลูกนะกูจะไม่ยอมใช้ต้องใช้คำนี้เหรอยังไงกูไม่ยอมไม่ยอมคือพอเล่นเรื่องของเรามันไม่เท่าไหร่แต่พอเล่นเรื่องของลูกเราอ่ะมันเป็นอีกความรู้สึกถูกไหมจริงพี่ทาบอกว่าความคิดเปลี่ยนแล้วชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างคะโอ้ชีวิตเรื่องเงินเรื่องเงินเอาเรื่องเงินก่อนเอาเมื่อกี้หลุดเรื่องเงินมาหนูสองคนน่ะโอ้โหคุยกันเรื่องเงินน่ะใช่โรงเรียนน่ะโอ้โหถ้าพี่เรียนจบโรงเรียนนี้18.5 ล้านคนลุก
ต้องบอกก่อนว่าเชื่อในระบบของโรงเรียนนี้ 18.5 ล้านก็ 18.5 ล้านไฟเพื่อลูกต้องไฟเพื่อลูกแต่แอบถามเรื่องหัวใจหน่อยได้ไหมพี่ทาหลายคนก็คงอยากรู้แหละว่าตอนนี้เราเปิดใจไหมมีคนเขามาหามาจีบหรือเปล่าเปิดใจค่ะเปิดใจไม่ยังเต็มใจที่จะติดตามคนหาและปฏิเสธที่จะทักเข้ามาพี่แอมมาทุกรายการเลยตอนเนี้ยชอบเอออ่ะใครถามด้วยความรักร้องเพลงนี้ตลอดแต่มันก็จริงใจคือจริงๆนะคือพอใครถามเรื่องความรักเพลงนี้จะดังขึ้นมาในหัวเพราะว่าคือทาก็ยังคงรู้สึกว่าทำไมอ่ะมันการมีความรักเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วมันก็ทำให้หัวใจเราอิ่มให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องบวกอ่ะมันไม่น่าเป็นเรื่องที่แบบไม่สมควรหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเอ้าสรุปชีวิตกูต้องหยุดแค่นี้ต้องจอดละไม่สามารถไปไหนได้แล้วเลยอย่างเงี้ยหรอมันต้องไม่ใช่ไงคาดหวังหรือว่าคนต่อไปควรจะเป็นแบบไหนแบบไหนยังไม่ขอให้เข้ามาก่อนเถอะค่ะ ง่ายๆคือ42แล้วอะไรไม่ได้ตัดไม่เสียเวลาพิเคราะห์จบชัดเจนแล้วก็บอกตรงๆว่าเหนื่อยแล้วถอยเองโอ้ไม่ใช่เขาไม่ดีนะเหนื่อยแล้วถอยเองไอ้เหนื่อยของพี่ทาในความรู้สึกอะไรที่จะทำให้พี่ทารู้สึกอ่ะฉันเหนื่อยกับคนคนนี้เนี่ยพอถามปั๊บกระแทกเลยอ่ะเยอะไม่ได้เยอะที่ใครได้เยอะที่ตัวเราเองนี่แหละเราต้องเลือกเลือกแสดงว่าใจไงแต่ว่าคือรู้สึกว่าคือทาไม่อยากใช้คำว่าทาไม่พร้อมอ่ะแต่จริงๆมันก็คือทาไม่พร้อมเพราะว่าทารู้สึกว่าตอนนี้โควิดก็เพิ่งจะดีขึ้นแล้วเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราเป็นซิงเกิลมัมเราก็ต้องหาเงินในฝั่งของเราในการที่จะต้องเลี้ยงดูลูกและในการที่จะต้องทำให้ตัวเองมีความสุขต้องใช้ชีวิตอะไรยังไงเราต้องเลี้ยงดูตัวเองแล้วครอบครัวของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบมันไม่ได้มีเวลาเหมือนเมื่อก่อนที่จะแบบไม่ได้มีลูกไม่ต้องอะไรทุกอย่างคือเราจะเอายังไงเราจะเป็นยังไงก็ได้ทั้งนั้นอะไรเงี้ยพ้นจุดจีบแล้วอ่ะอยากจะอยากคุยแล้วเฮ้ยเข้าใจกันเลยรบรัดซึ่งไม่มีไงมันไม่มีก็ต้องมูเพราะว่าเห็นว่าพี่ธาทาเป็นสายมูแต่จะบอกให้เลยนะมูเนี่ยรอบหลักพักหลังเนี่ยไม่มีมูเรื่องรักเลยมีแต่มูเรื่องงานกับมีมูเรื่องงานกับมีมูเรื่องลูกกับมูเรื่องสุขภาพนี่เรื่องจริงหรอคะคือไม่ได้ท้อเรื่องความรักนะบอกก่อนแต่คือแค่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่ฮาจะโฟกัสไม่ใช่เรื่องที่จะแบบมาอันดับหนึ่งในชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายหนึ่งในใจของทาคือเรย์ตอนนี้แล้วก็อยากจะโฟกัสให้เขาเนี่ยเป็นเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้ชายที่เป็นเจนเทิลแมนเป็นคนที่ดีค่ะช่วงหน้าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับชีวิตที่ต้องแบกความกดดันและถูกจำกัดตัวตนด้วยตำแหน่งคำว่าซุปเปอร์สตาร์ไม่มีความสุขเลยอะตอนนี้ยังอยากร้องไห้อยู่เลยอะไม่ไหวแล้วไงค่ะแล้วไม่ใช่วันนี้แบบอ๋อก็เลยปล่อยตัวเองสินะก็ปล่อยตัวเองแล้วมันหนักหัวบานใครเล่าพร้อมเผยความปังกับสิ่งที่อยากทำที่สุดตอนนี้ฉันอยากเป็นนางแบบ plus size ฉันจะเป็นคนอ้วนที่น่าสวยเธอจะมีอะไรไหมห้ามพลาดเด็ดขาดคุยแซ่บโชว์ยาสีฟัน Wonder Smile เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มสู่รายการคุยแซ่บโชว์สเปเชียลกันต่อกับท่ายังย้อนเล่าความเหนื่อยที่ต้องเป็นในสิ่งที่คนอื่นต้องการพร้อมเผยถึงมรสุมเรื่องสุขภาพท่าทอมก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นข่าวนะคะว่าพี่ท่าป่วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นคือเป็นโรคอะไรคะเป็นโรคต้องบอกก่อนจริงๆกันหลายโรครุมเร้าแม่แต่ว่าถ้าเป็นหลักๆ ก็คือมี2โรคด้วยกันก็คือท่ามีปัญหาเรื่องมดลูกของท่าอยู่แล้วเรื่องฮอร์โมนที่อิมบาลานซ์แล้วก็มีเรื่องไทรอยด์พี่ทาเคยบอกแล้วว่าการทานยาเยอะๆหรือว่าการที่เป็นไทรอยด์นะตอนนั้นก็ทำให้มีผลกับเรื่องของรูปร่างด้วยใช่แต่ว่าตอนนี้จะบอกเลยว่าผลของรูปร่างนั้นก็คือไม่มีอะไรหรอกคือตอนนี้ฉันก็42แล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าก็คือแบบทาว่าวิถีชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทาก็มีความสุขในร่างนี้ของทาคือทาเหนื่อยมาตลอดชีวิตแล้วนึกออกมาว่าแบบตอนที่ทาแบบสาวๆตอนที่เป็นศิลปินตอน
ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยกับการที่ต้องคีปอัพกับหลายๆอย่างอะไรเงี้ยวันนี้อยากสิ่งที่อยากจะทำให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองคืออะไรรู้ไหมฉันอยากเป็นนางแบบ plus size อยากจะส่งเสริมให้เรื่องนี้มันแบบมันเป็นที่ยอมรับจริงๆสักทีในประเทศของเราอ่ะค่ะคือก็เห็นฮาตั้งแต่14จน22ค่ะจนนู้นจนนี้แล้วเนาะก็อยากจะมาถึงจุดเนี้ยอ่ะใจยอมรับก็ขอให้ยอมรับในสิ่งที่เป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยคือฮารู้สึกว่าการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองให้ใครอ่ะเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรามีความสุขไหมในการที่เราจะเปลี่ยนไม่ใช่ว่าวันนี้ทาไม่อยากจะเปลี่ยนเพื่อให้ทุกคนคือทาเชื่อแหละทุกคนบอกว่าอยากเห็นพี่ทากลับมาเป็นเหมือนเดิมทาขอบอกว่าแต่ทาอยากจะเป็นตอนนี้ขอเป็นแบบนี้มีความสุขแบบนี้ใช่คือขอให้รักที่ผลงานขอให้เหมือนน้องบูมเมื่อกี้ที่ยังคงร้องเพลงเหมือนน้องชมพู่อย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเปิดไฟสั่นเลยไม่ใช่ว่าแบบร่างแบบนี้ฉันยังเต้นไม่ไหวหรืออะไรไม่ได้ฉันยังทำได้อยู่เหมือนเดิมฉันยังมีความสุขใช่ทำจะบอกเลยนะว่าทำมีความสุขอีกอย่างนึงคือทาดีใจที่เรย์เขาไม่พูดอะไรเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยวันก่อนเนอะด้วยความที่ว่าเราไปทะเลเนอะมีสาวแบบคุณดีแบบน้องบูมอย่างน้องชมพู่เนี่ยเขาก็ใส่บิกินี่เดินผ่านแม่ไปเนาะเขาบอกว่าเขาหันไปบอกว่าเรย์เชื่อมั้ยมัมมี่นะจำไม่ได้เลยว่ามัมมี่เคยผอมขนาดนี้ล่าสุดเมื่อไหร่บอกเขาก็หันมาบอกว่ามัมมี่ it's okay you don't have toI love you the way you are you're beautiful it's okay เพราะว่าเราบอกเขาตลอดเวลาว่าเรย์ใช้คำว่าอ้วนเนี่ยไม่โอเคหรือชับบี้หรืออะไรเงี้ยบางคนเขาเซนซิทีฟแม่น่ะไม่รู้สึกนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้เรย์รู้เอาไว้ว่าถ้าเรย์พูดชมเชยคนแบบนี้ว่าเฮ้ยคนที่เขาเป็นแบบนี้เขาก็ยังมีหน้าที่สวยหรือเขาเป็นแบบเรย์รู้ไหมเรย์จะสร้างความสุขให้กับคนเหล่านั้นมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะไม่ใช้คำพูดแบบนี้อะไรเงี้ยใครที่ยังมีความคิดแบบเก่าๆยังแบบมีการบูลลี่เรื่องรูปร่างวิจารณ์นู่นนี่คนมาคอมเมนต์เอ่ยหรือว่าแบบบางทีอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่อ้วนอ่ะคนผอมก็โดนนะผอมไปจะไม่กินอะไรบ้างเลยหรือเปล่าที่ไปอ้วกหรือเปล่าเนี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะโดนหมดคือทาว่าในที่สุดแล้วคนอื่นไม่สามารถปรับโหมดนี้ให้เราได้ในที่สุดตัวเราเองแหละที่ต้องยอมรับให้ได้ว่าเออก็ใช่ก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วจะทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องอยู่กับความเป็นจริงอ่ะอ้าวแล้วทำไมเธอไม่ผอมคนเรื่องของกูไหมชอบ enjoy my life อ่ะเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมสิเธอจะได้โด่งดังบางทีไม่ได้อยากดังขนาดนั้นแล้วอ่ะตราบใดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละเราเป็นตัวของเราเราแฮปปี้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ขอเสริมนะเพราะเคยอยู่ในฐานะที่โดนเหมือนกันบางคนจะพยายามทำในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นใช่คนอื่นชอบมองแบบไหนชอบเห็นแบบไหนอยากจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่จริงแล้วตัวเขาไม่ได้มีความสุขแต่อะไรที่ทำให้ตัวเรามีความสุขอันนั้นแหละคือวิเศษใช่โอ้งั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่าเพราะว่าไม่เคยเล่าในรายการไหนได้เลยค่ะช่วงที่น่าจะเป็นคอนเสิร์ตดูมไหมที่กลับมาอันแรกที่ไปทัวร์รอบโลกมาเนาะแล้วก็มาจบที่ประเทศไทยเนี่ยแบบเหมือนแบ็คพิงค์ไหมนะแล้วก็มาจบที่แบบประเทศไทยแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตดูมจะบอกว่าด้วยความที่ว่าหนึ่งเรามีพรีเซนเตอร์เข้าเกี่ยวกับเรื่องเป็นสถานเสริมความงามเนาะที่เกี่ยวกับหุ่นและรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็อ้วนไม่ได้และไอเราเนี่ยก็คือเดินทางเยอะเอ้ยอย่าบอกนะว่าเดินทางเยอะไม่มีผลมีผลเพราะเวลาทุกอย่างเปลี่ยนหมดกินก็เปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนจะมานั่งทำ IF ได้เหรออยู่ตอนเมื่อ12ชั่วโมงกูอยู่อีกประเทศหนึ่งตอนนี้ต้องไปอยู่แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วบางวันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนรู้ว่าถ้าเคยตื่นมาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ประเทศอะไรถ้าต้องโทรไปฟรอนต์น่ะแล้วถามว่า where am I what country am I in oh ma'am you're in India อะไรเงี้ยคือแบบไม่รู้ว่าคือเพราะเดินทางตลอดไปนั่งกินข้าวมันไก่สิงคโปร์อ่ะแบบเจ็ตแลกสุดๆแน่เกือบคว่ำลงไปในจานข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยคือเหนื่อยมากทีนี้ตอนนั้นเนี่ยเราได้พรีเซนเตอร์อันนั้นด้วยแล้วเราก็ท็อปอ่ะเนาะอยู่ตรงนั้นแล้วก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตไม่เชื่อมั้ยไม่กินอะไรไม่ได้เลยคำว่ากินอะไรไม่ได้เลยนะตรงนี้คือด้วยความที่ว่าเราต้องดูแลตัวเองอ่ะแล้วเราอยู่ในความกดดันค่ะเพราะว่าเราถูกเซ็นแบบนี้แบบนี้เชื่อไหมว่าถ้ากินอะไรในแต่ละวันน่ะแค่กินอกไก่ไมโครเวฟไม่ใส่เกลือใส่แต่พริกไทยแค่นี้3ชิ้นเช้ากับวันเย็นใช่แล้วต้องเล่นคอนเสิร์ต4ชั่วโมงแล้วก็ต้องแบบคือตอนนี้นั่งคิดถึงตอนนั้นน่ะคือแบบ
ยังอยากร้องไห้ตอนนี้ยังอยากร้องไห้อยู่เลยอ่ะเพราะว่ารู้สึกแบบเฮ้ยแบบไม่มีความสุขเลยอ่ะแต่คือถ้าพูดตรงๆ I was hungry all the time คือถ้าหิวตลอดเวลาถ้าแบบถ้ารู้สึกถ้าจะกินเหมือนคนอื่นถ้าก็กินไม่ได้แล้วแบบแรงก็ไม่มีแต่พรีเซนเตอร์มันเข้าแล้วจะให้ทำยังไงแล้วก็ต้องดูแลตัวเองคือแค่ขึ้นมาแบบนิ้วเดียวก็ไม่ได้แล้วก็กลายเป็นแบบแต่ตอนนี้มันเลยจุดนั้นไปแล้วไงแล้ววันนี้ไฟนอลลี่สักทีที่ฮาบอกว่าแบบกูจะกินอะไรก็ได้แล้ววายอะไรเงี้ยบอกมาเฮ้ยเราฉันบอกว่าคือแล้วแบบแล้วจะทำไมเดี๋ยวเย็นนี้จะพาลูกไปกินอาหารญี่ปุ่นจะกินข้าวแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยคือน่ารักอ่ะชอบคือมันเป็นแบบเพราะว่าเคยอยู่จุดที่ต้องอยู่อย่างนั้นน่ะมันนานมากจนไม่ไหวแล้วไงค่ะแล้วไม่ใช่วันนี้แบบอ๋อก็เลยปล่อยตัวเองสินะก็ปล่อยตัวเองแล้วมันหนักหัวกระบาลใครเล่าเออมันหนักหัวกระบาลในที่สุดฉันก็หาเงินมาเลี้ยงลูกฉันก็ทำอย่างงู้นเนี่ยแต่ถ้าผอมนะใช่รู้ทำไมจะไม่รู้เพราะผอมมาอยู่หลายปีมีเงินมากอะอยู่หลายปีแต่ท้ายที่สุดแล้วที่เป็นอย่างนั้นน่ะมีความสุขไหมวันนี้วันเนี้ยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวอยากผอมเดี๋ยวผอมเองเออแล้วอยากผอมมาผอมเองรักมากแม่ส่งกันเป็นตัวแม่ในใจใครหลายๆคนจริงๆแต่ตอนนี้ขอพักเรื่องแซ่บๆสุดเอ็กซ์คลูซีฟของซุปเปอร์สตาร์จะทายังไว้ก่อนนะจ๊ะตอนนี้ให้หนิงและเป๊กกี้ต้อนรับอีกหนึ่งตัวแม่ดีว่าเสียงทรงพลังอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยเจนนิเฟอร์เคมต้องบอกว่าเป็นคุณแม่ดีว่าโอ้โหเราต้องเสียงพลังมากเลย54ไม่น่าเชื่อความเป๊ะเนี่ยต้องบอกว่าขอกราบค่ะต้อนรับคุณแม่คิมค่ะสวัสดีค่ะแม่อยากสวัสดีค่ะแบบโหนบันไดเสียงขึ้นไปแต่อายแม่เขานะอย่างนี้ได้ไหมแม่โอ้โห54จริงจริงเหรอคะเอาจริงๆนะหนิงเป๊กพี่เนี่ยอายุ54แล้วแล้วอยู่ในแวดวงนี้นานความที่ร้องเพลงมาตลอดเลยนะทุกวันแต่งหน้าทุกวันเอาจริงไม่แก่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงสิ่งต่างๆนี้มาครบค่ะคุณริ้วเนี่ยนะคะตรงหน้าผากนะคะตีนกานะคะใต้ตานะคะสิ่งที่ทำให้แก่ที่สุดคือร้องแก้มน้ำหมากอย่างเงี้ยและยิ่งเราอ่ะเป็นคนจีนชัดกว่าผิวของคนจีนมันละเอียดแล้วมันจะชัดมากๆของขาวนี่ยิ่งแบบโอ้แก่แล้วแก่เลยค่ะคุณจนมาเจอเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนรุ่นพี่ซึ่งเพื่อนคนนี้ปกติก็ไม่ได้ใช้อะไรหน้าตานางก็โรยราเหมือนเราไม่รู้สึกแปลกพอเขาไปเจอเขาเนี่ยเฮ้ยทำไมหน้าเขาอิ่มอิ่มสดใสหน้าแบบพี่ปกติพี่ไม่ได้หน้าทรงนี้พี่ไปทำอะไรมาเออวนขึ้นหรือไปทำหน้าทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วพี่ใช้อะไรเขาบอกใช้อีกระปุกแดงๆอะไรกระปุกแดงไตรลาจิน่าที่นีโน่เป็นพรีเซนเตอร์อ่ะฉันเห็นแว็บไปแว็บมาตามช่องทีวีบ่อยมากถ้านีโน่เลือกไตรลาจิน่าดิฉันจะอยู่ทำอะไรคะคุณ อยู่เฉยๆทำไมรีบเอามาใช้คุณนีโน่เนี่ยนะเขาได้ใช้อันนี้เสร็จปุ๊บเขาต้องส่งตรวจนะเขาบอกว่าเขาใช้ไม่เสร็จคิดมากนะเขาบอกว่าคิดเยอะคิดมากแล้วเขาคิดเยอะจริงๆค่ะเขาปวดสเตียรอยให้กวนหน้าปวดหนีปวดอะไรของเขาก็ไม่รู้เขาใช้เสร็จเขาส่งให้เพื่อนเขาตรวจเลยว่าไม่มีสเตียรอยเขาถึงใช้ต่อเพราะเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้แล้วเขารู้สึกว่าแบบอย่างฟิลคุณแม่เลยอ่ะเพราะเขาบอกเขาต้องแบนมาตลอดแล้วเขาก็บอกว่ามาเจอตัวนี้ทำไมอยู่ๆมันดีขึ้นนี่นะคะไอ้กระปุกแดงๆที่เขาว่ากันนี่พอเราเห็นครั้งแรกที่เราเห็นเนื้อเซรั่มเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะมันเข้มข้นซึมง่ายแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะพอเราเห็นเนื้อครีมปั๊บเรารู้เลยอันนี้ของดีเราไม่ใช่เด็กๆเราใช้เคาน์เตอร์แบรนด์ใช้อะไรมาเยอะแยะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเวลาใช้เคาน์เตอร์แบรนด์อะไรเงี้ยใช้มา 20-30 ปีทำไมยิ่งแก่มันเอาฉันไม่อยู่วะเหมือนเฉยๆก็ยิ่งแก่ยิ่งอ้าวมันก็ร่วงโรยไปเรื่อยๆทำไมมันเอาไม่อยู่เรานึกแบบเออจริงหรือว่าฉันมโนไปเองว่าของแพงมันต้องดีของเคาน์เตอร์แบรนด์แบรนด์นอกมันต้องดีพอทาคืนแรกเป็นไงฮะหน้ามันชุ่มชื้นอิ่มน้ำนุ่มนิ่มเงี้ยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะฉันไม่ทำอะไรอยู่คุณพออายุมากนะคุณมันต้องเจอตัวที่มันใช่อันนี้มันใช่เลยพอใช้มาสักระยะหนึ่งนะไอ้ริ้วรอยตรงหน้าผากของเราเนี่ยไอ้ร่องตีนการ่องแก้มจุดด่างดำต่างๆมันแลดูเบาลงแล้วที่สำคัญนะคะหน้ามันใสจนทุกวันนี้การแต่งหน้าของเรามันเปลี่ยนไปเลยคือเราไม่จำเป็นต้องใช้รองพื้นหนาๆแล้วแล้วแต่งบางๆอ่อนๆเราก็ดูดีได้แล้วก็ปกติเนี่ยไม่เคยเชื่อว่าของที่มันขายตามทีวีมาพูดๆๆโท
โถ่เขาจ้างมาพูดมันดีตรงไหนวะจนมาเจอไอ้ตัวเนี้ยไตรลาจิน่าเนี่ยเปลี่ยนใจเลยว่าเฮ้ยมันต้องลองก่อนถึงจะได้รู้ว่าดีไม่ดียังไงที่สำคัญเนี่ยคือเราไม่แพ้เลยไม่ควรทักคุณแม่แล้วก็หลายๆคนทักเราก็นึกในใจว่าเขาพูดเอาใจฉันเหรอเปล่าแม่ค้าแม่ขายที่แบบเราไปร้านเขาประจำเนี่ยเขาจะมาพูดเอาใจฉันทำอะไรตอนแรกเขาอาจจะเรียกอาเจ้พอไปหลังๆใช้แต่ลาจิน่าเขาเรียกอามวยทีแรกเขาเรียกอาม่าแล้วโปรที่เอามาให้วันนี้นะคะหนิงเป๊กเป็นโปรที่เชิดๆได้ว่าไม่มีใครที่มารายการนี้แล้วให้ได้อย่างที่เดียวแม่พรีเซนเตอร์ทุกคนที่มาเขาก็จะมาเชิดเชิดอย่างเงี้ยคุณแม่ต้องเยอะกว่าเขาแม่ต้องเชิดจริงนะระดับคุณแม่แล้วดีว่าต้องเชิดจริงนะของฉันเชิดกว่าคนอื่นเลยไม่มาให้เสียชื่อฉันขอเขาแล้วว่าฉันโปรของฉันต้องเป๊ะกว่าคนอื่นอย่าให้ฉันเสียชื่อจงคนหน้าใหญ่ไงใจมันก็ต้องใหญ่ตามเงินไม่มีนะคะค่ะเงินเดือนไม่ออกนะคะไม่ใช่ปัญหาเรื่องก็คือต้องจองไว้ก่อนคิดอย่างเดียวคือต้องจองไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่โทรวันนี้นะก็อย่าหวังว่าจะได้โปรดีๆอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะโทรมาที่1577หรือ LINE @drylagina นะคะให้แค่200สายเท่านั้น200สายเท่านั้นโปรของเราทะดานี่นะคะคุณ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3กระปุกเล็กนะคะเป็น5ชิ้นจากราคา 8,800 บาทเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นนะคะใช้ได้นาน3เดือนค่ะคุณตกวันละแค่35บาทโอ้โหจุ๊บจิ๊บหยุ่มหยิมมากนะคะปกติแล้วเป็นคนที่ของไม่อร่อยพี่ไม่กินของไม่ดีพี่ไม่ใช้เพราะเราอายุมากแล้วเราเลือกเยอะเราเจอมาเยอะแล้วถ้ามันดีจริงเราถึงใช้เราถึงมาบอกมาพูดเอาจริงไม่ดีเนี่ยพี่ไปร้องเพลงพี่ได้ตังค์เยอะกว่า2กระปุกใหญ่3กระปุกเล็กใช่2กระปุกใหญ่นะคะ3กระปุกเล็กขนาดพกพานะคะทั้งหมดเนี่ย 8,800 บาทเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทปกติคุณแม่คนอื่นเขาแค่2กระปุกเล็กคุณแม่ปังจริงเขาไม่เคยแถมคุณแม่จกเก่งคุณแม่จกเก่งแล้วคนเนี่ยชอบกระปุกเล็กมากที่พกพาสะดวกใช่เขาบอกแล้วไงว่าเชิดเชิดกล้าพูดว่าโปรวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในการจัดโปรของไตรลาจิน่ามาก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่มีอีกแล้วกราบเลยนะคะคุณต้องโหดจอคุณแม่ฟาดอะคุณแม่ฟาดอะเงินก็ต้องกราบแม่ด้วยค่ะหน้าใหญ่ต้องใหญ่ให้จบรายการค่ะหมดแล้วค่ะขอสายเพิ่มค่ะแม่จ๋าใหญ่ให้หมดรายการค่ะคุณแม่ตายละคุณปณิตาฟาดมาฟาดกลับคุณร้ายคุณใช่ก็เนื้อสายมันแป๊บเดียวจริงๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะปกติไตรลาจิน่ามาแถม2กระปุกใหญ่2กระปุกเล็กจบแล้วแต่วันนี้ดันมา3กระปุกเขาท้าขนาดนี้เป็นเป๊กเป็นไม่ยอมนะคุณแม่อะเอาตามนี้นะคะเดี๋ยวเขาด่าเอาให้ได้อีกแค่50สายน้อย50สายเดี๋ยวเขาด่าเอานะคะทำไมไม่รู้งั้นคุณแม่รายการเราเนี่ยตีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะคุณหมดหน้าตักก็50จริงๆเพราะว่ารวมกันแล้วเป็น250สายเท่านั้นนะคะยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะเงินเดือนยังไม่ออกก็ไม่ใช่ปัญหานะคะคือจองไว้ก่อนค่ะคุณจองไว้ก่อนโทรมาจองที่1577หรือ LINE @drylagina นะคะตอนนี้เพิ่มให้อีกแค่50สายนะคะบอกโปรอีกทีเลยค่ะสวยๆเชิดๆนะคะ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3กระปุกเป็น5ชิ้นจาก 8,800 บาทเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทตกวันละ35บาทใช้ได้นาน3เดือนเจนนิเฟอร์คิมเนี่ยไม่ดีไม่เอามาพูดไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะที่เห็นว่ามันดีพี่หมูดีหลกทองวัฒนา65คนนี้แต่หน้าเหมือน45ผิวก็สวยมากๆเลยนะคะปานธนพรเราไม่เคยเห็นปานทอกให้กับตัวไหนนอกจากไตรลาจิน่าแล้วเขาสายบุญด้วยคนนี้พูดจริงใช้จริงกิ๊กมายุรินนางจะมุสาทำอะไรนางก็สายบุญเหมือนกันนะคะบุ๋มปนัดดาเอาไม่ดีนางด่าให้ด้วยนางด่าดีบุ๋มก็ว่านางด่าปุ้ยพี่มนวันอันนี้สวยวันสวยคืนนางไม่ได้ว่าอยู่ดีๆแล้วสวยได้มันต้องมีตัวช่วยอย่างไตรลาจิน่านะคะนีโน่ผู้ชายที่เรื่องมากที่สุดเลือกเยอะที่สุดนะนีโน่เมทินีนะคะพรีเซนเตอร์ของเราเนี่ยถ้าไม่ใช้จริงไม่ต้องมาพูดคุณจะได้รู้สึกเองคุณจะได้เวลาพูดเนี่ยมันรู้สึกได้เองว่าเฮ้ยฉันพูดมาจากข้างในฉันใช้ของฉันจริงๆแล้วฉันรู้สึกอย่างนี้นะคะเหลือไม่น่าจะถึง100สายแล้วนะคะรีบๆเลยนะคะ1577หรือ LINE @drylagina นะคะสวยๆอย่างนี้นะคะ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถม3กระปุกเล็กขนาดพกพานะคะ5ชิ้นจาก 8,800 บาทเหลือเพียงแค่ 2,990 บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นนะส่งฟรีค่ะรูดบัตรได้ค่ะโทรไปจองไว้ก่อนนะคะพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายของถึงมือแล้วค่อยจ่ายก็ได้แค่โทรไปที่1577นะคะอย่างที่บอกนะคะท
าไม่ดีไม่มาพูดให้เสียเวลาให้เสียชื่อไปร้องเพลงได้ตังค์เยอะกว่าค่ะคุณคุณขาวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าเขาไม่เคยแถม3กระปุกเล็กเลยนะคะอย่าลืมโทร1577ค่ะเชื่อแม่นะคะเพราะว่าโปรดีๆอย่างนี้นะคะไม่มีอีกแล้วนะคะต้องเจนนิเฟอร์คิมคนเดียวที่มาพูดมาทอล์กแล้วให้แบบนี้ที่สำคัญคุณต้องโทรศัพท์มาจองก่อนเท่านั้นค่ะที่1577หรือ LINE @joylagina ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่คิมของเรานะคะที่จัดโปรที่บอกว่าเด็ดที่สุดของไตลาจีน่านะคะคุณผู้ชมรีบๆจัดตามกันไปเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณค่ะความเฟียสไตล์แม่ทัศน์ยังไม่หมดเท่านี้นะจ๊ะเพราะว่าช่วงหน้ามารู้พร้อมกันว่าอะไรที่ทำให้ท่าทายอย่างต้องฟาดแบบนี้อะไรที่คนบอกว่าท่าทำไม่ได้อ่ะท่าอยากทำหมดเลยฉันจะเป็นคนอ้วนที่หน้าสวยเธอจะมีอะไรไหมฝันไหมว่าวันหนึ่งจะต้องเห็นฉันอยู่ในระดับโลกจุ๊กไปกับทุกจังหวะของชีวิตกลับเข้ามาสู่รายการคุยแซ่บโชว์สเปเชียลช่วงสุดท้ายกันต่อกับความเผ็ดของตัวแม่มหัศจรรย์ท่าทายังพร้อมกับเรื่องราวอาชีพใหม่ที่บอกเลยว่างานนี้มีแววพาท่ากลับเข้าสู่ระดับโลกอีกครั้งจ้าล่าสุดไปดีเจด้วยปกติถ้ามองถึงมุมดีเจคนจะคิดว่าดีเจเปิดแผ่นหรืออะไรเงี้ยจะต้องแต่งตัวเซ็กซี่แล้วก็ต้องแบบหุ่นเสียหรือเนี่ยคืออย่างนึงที่อยากทำไมถึงอยากเป็นดีเจเพราะจริงๆแล้วในวงการดีเจเนี่ยเขาไม่ดูนะว่าคุณเป็นยังไงเขาไม่ดูเขาดูเขาฟังว่าคุณเปิดเพลงออกมาแล้วเป็นยังไงเหมือนตอนนี้ชีวิตเป็นไงรู้ไหมอะไรที่คนบอกว่าถ้าทำไม่ได้อะถ้าอยากทำหมดเลยตอนนั้นคนบอกว่าโอ๊ยไม่ได้อ้วนไม่ได้อ่ะวันนี้ถ้าจะเป็นแบบเนี้ยฉันจะเป็นคนอ้วนที่หน้าสวยเธอจะมีอะไรไหมแล้วพี่ทาชอบอะไรในดีเจพอเราไปทำปุ๊บมันเป็นศาสตร์ที่ดีจังล่าสุดที่ไปเล่นเนี่ยไปเล่นเมื่อวันศุกร์นี้ที่พี่โจโจอี้บอยอยู่ด้วยพี่โจเขาก็เดินมาแล้วเขาก็บอกว่าขออนุญาตนะคะพี่โจบอกว่าเพราะมันเป็นกำลังใจสำหรับพาแม่คือพี่โจเดินมาบอกว่าเฮ้ยพี่ไปฟังเพลงแนวนี้เลยแต่เราเปิดดีว่าสมูทมากใช้ได้แบบโอ้มันไม่ง่ายในเครื่องนี่พี่เพิ่งไปเรียนมาเยอะปุ่มมันเยอะมากไม่ดีแล้วต้องทำลิสต์เพลงเองด้วยต้องทำเพลย์ลิสต์เองต้องทำเซตเองต้องเลือกเองว่าเฮ้ยแบบพอเราแล้วเราต้องรู้จักเพลงไม่ใช่แบบจะเปิดแต่สีแต่สามไม่รู้จักเพลงจะต่อยังไงอะไรเงี้ยคือรายละเอียดมันเยอะค่ะมันไม่ได้น้อยอย่างที่คนคิดแล้วมันไม่ใช่อาชีพที่แบบใครจะเป็นก็ได้ไม่จริงไม่ใช่เลยฝึกนะฝึกแล้วค่ะตั้งใจค่ะตั้งใจเพราะว่าฉันบอกแล้วไงก็ฉันจะทำอ่ะแล้วแบบทำได้ดีแล้วด้วยในระดับนึงมีแอบฝันไหมว่าวันนึงจะต้องเห็นฉันอยู่ในระดับโลกไปได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มีติดต่อมาเป็นงานไปเล่นที่อังกฤษแต่ทาก็บอกว่าถ้าทาไปเนี่ยคือถ้าทาไปทาคงต้องไปยาวพอสมควรเพราะว่าถ้าไปกลับเนี่ยคงไม่ไหวแล้วเราก็มีลูกเล็กกันเนาะฉะนั้นอาจจะต้องให้หนึ่งให้เรคเขาโตอีกหน่อยแล้วเรื่องดีเจเนี่ยคือที่ทารู้สึกรักมากชอบมากอีกเรื่องคืออายุเขาไม่ได้บอกว่าโอ๊ยต้องอายุเท่านี้เธอถึงจะดังได้หรืออะไรได้ทารู้สึกว่ามันก็ยังคงอยู่ในวงการของเพลงแล้วตอนนี้ทาก็กำลังจะทำเพลงที่เป็นมิกซ์ของทาเพื่อจะมีเสียงทาไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วกำลังจะเริ่มทำอะไรแบบนี้คือพัฒนาไม่ได้รอเต้นรอเต้นไม่ได้แบบแค่แบบมาอยากเปิดขำๆไม่ใช่คุณน่าจะรู้จักทาดีว่าถ้าทำอะไรทาสุดสุดให้หนูรอเต้นเลยโอ้ยมีความสุขจังเลยพี่ทาค่ะสุดท้ายละวันนี้อยากให้คนมองหรือคนพูดถึงอมิตาทาทยังว่ายังไงก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณนะขอบคุณแฟนนะคะขอบคุณที่ยังคงเป็นกำลังใจให้ทาเสมอนะคะแล้วก็ดีใจค่ะดีใจที่ถึงแม้ว่าการเดินทางในวงการบันเทิงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในที่สุดหลายๆคนก็ยอมรับในสิ่งที่ทาเป็นแล้วก็ให้ทาเป็นในสิ่งที่ทาอยากจะเป็นแล้วก็ซัพพอร์ตมาเสมอมาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยจริงๆโอ้ยมีความสุขจริงวันนี้เรียกได้ว่าอิ่มเอมใจนะแล้วก็ได้รู้จักที่ทาแบบจริงๆเรามีภาพสวยๆมอบให้ด้วยนะคุณมากรูปนี้คุณเป็ดดักเป็นคนถ่ายเป็นช่างภาพที่
ดังนะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยนะคะกับโรงแรมเรดิสันบลูพลาซ่าแบงคอกนะคะวันนี้คุยกับแขกรับเชิญสนุกมากแต่รีบไปไหนต่อหรือเปล่าบูนู่นขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอ่ะอยากชวนไปเช่นเดียวกันเพราะว่าที่นี่นะต้องบอกว่าเป็นรูฟท็อปที่วิวดีที่สุดเลยนะคะบนดัดฟ้ายามเย็นของโรงแรม Radisson Blu Bangkok Hotel ตรงนี้นะคะอยู่ใจกลางเมืองสุขุมวิทต้องบอกว่าตอนเย็นเวลาพระอาทิตย์ตกนะเป็นแสงสีแดงๆอ่อนๆสวยงามมากนี่ๆๆเนี่ยกำลังจะตกแล้วกำลังจะตกแล้วอุ้ยตายแล้วเขายังมีเครื่องดื่มนะคะหลากหลายแบบเลยสามารถมาสั่งสรรค์กับเพื่อนๆหรือว่าจะมาปาร์ตี้สุดเหวี่ยงเนี่ยมาได้เลยเพราะว่าเขามีเครื่องดื่มหลากหลายคุณเลือกเลยนะแล้วก็ดื่มแล้วเข้ากับบรรยากาศโอ้ชิลใช่และอยากปาร์ตี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟก็ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเขาจะมีจัดไลฟ์ดีเจนะจ๊ะมาเปิดเพลงไม่ซ้ำเลยแบบว่าความเร่าร้อนมีทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะใช่ที่สำคัญนะคะเรื่องของอาหารเนี่ยบอกเลยก็อร่อยเลิศมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเขาเนี่ยเลือกวัตถุดิบเนี่ยนะคะชั้นดีทั่วโลกเนี่ยมาเสิร์ฟจานต่อจานเชฟรังสรรค์เมนูแบบว่าสุดยอดมากๆถูกต้องเลยค่ะถ้าสนใจอยากจะมานะจ๊ะสอบถามข้อมูลได้เลยที่เบอร์02-302-3333หรือว่าทาง Facebook ก็ได้ค่ะ Brewski Rooftop จองตัวได้แล้วนะคะที่ Brewski Rooftop ชั้น30โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok เดินทางก็สะดวกนะมาทาง BTS สถานีอโศกก็ได้แล้วก็ MRT สถานีสุขุมวิทก็ได้ค่ะใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะวันพุธนะคะสาวๆนี่ต้องมาเลยเราเนี่ยจะมาทุกวันพุธเลยเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นนะคะ Wednesday Lady Night นั่นเองค่ะคือแก้วละ199 บาทเท่านั้นในช่วงเวลา 4:00 นครึ่งถึง 5:00 นคุณมาที่เดียวเลยนะคะ Brewski Rooftop นั่นเองนะคะแล้วก็ฟัง DJ ไปแล้วก็จิบโอ้เพลิน199 บาทต่อแก้วคุ้มนะสิซื้อวิวจ้ะไปสิป้าขึ้นไปบน9บาทไปสิป้าเร็วมาเร็วเอาเก้าอี้เขาไปด้วยผ้าฉีชีวิตสุดทุกเรื่องจริงๆกับอดีตสาวน้อยมหัศจรรย์ท่าทายังที่ตอนนี้เรียกว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ตัวแม่ค้าไม่ตายกับบทบาทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองการก้าวผ่านชีวิตที่เต็มไปด้วยความกดดันจนมาถึงจุดที่ยอมรับตัวเองได้แบบมีความสุขสุดๆและมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองรักได้อย่างงดงามจริงๆเชื่อมั่นว่าเธอคนนี้จะต้องกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งในฐานะดีเจทาทาดังระดับโลกแน่นอนจ้าอมิตาทาทายัง